พลังมหาเสน่ห์ของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นล้นเหลืออาจารย์อาจพูดได้ว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะมีพลังมหาเสน่ห์ลุ่มลึกและไพศาลมากที่สุดในบรรดา7วันลุ่มลึกคืออะไรหากแม้นใครนะได้หลงเสน่ห์คนเกิดวันจันทร์นะจะจำช่วงเวลาแห่งการพบเจอและช่วงเวลาที่หลงรักนั้นไปจนวันตายเพราะคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นนะจะทำให้คนเนี่ยที่ได้สบตาที่ได้พบเจอและได้หลงเสน่ห์คนเกิดวันจันทร์นั้นนะจำภาพนั้นเนี่ยติดตาแล้วก็ติดเข้าไปในใจภาพนั้นนะที่เราได้เจอคนวันจันทร์นะที่เราได้หลงเสน่ห์คนวันจันทร์นะจะอยู่เป็นระยะเวลานานอย่างที่อาจารย์พูดว่าติดตาติดใจไปจนวันตายเลยนะโดยพื้นฐานคนเกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ใช่คนที่หวือหวาแต่เป็นคนที่เรียบง่ายแล้วไอ้ความเรียบง่ายนี่แหละมันเป็นเสน่ห์ที่กัดกินแล้วก็เกาะกลุ่มเอาหัวใจของคนที่พบเจอเนี่ยให้รู้สึกรักให้รู้สึกคิดถึงให้รู้สึกอยากมีเมตตานะอยากอุปถัมภ์ค้ำจุนค้ำชูเขาเนี่ยไปตลอดโดยเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยนะนั่นคือเสน่ห์คนเกิดวันจันทร์แล้วนี่ไม่นับว่าคนเกิดวันจันทร์เลยนะโดยศักยภาพหรือสิ่งที่ติดตัวคนเกิดวันจันทร์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกในพวกเราเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็เข้าถึงจิตใจของคนทั่วๆไปคือคล้ายกับว่าเซนแมนหรือพอฟังคนอื่นเขาพูดอะไรสักนิดนึงฟังเขาระบายอ่ะสมมติมีคนมาคุยด้วยมาระบายหรือมาเล่าเรื่องอะไรให้คนเกิดวันจันทร์ฟังก็แล้วแต่คนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการที่กระเทาะเข้าไปถึงรากเหง้าในจิตใจเขามันจึงทำให้คนเนี่ยที่ได้พบเจอเกิดวันจันทร์เนี่ยมีความรู้สึกว่าแค่เห็นภายนอกอ่ะก็ประทับใจจากความเรียบง่ายที่มันเหมือนแบบหลงรักโดยไม่รู้ตัวไอ้นี่มันเขาเรียกนะมันมีความลุ่มลึกยิ่งกว่าไปหลงรักเพราะเตะตาสะดุดตาเพราะสวยมากเพราะหล่อมากอะไรอย่างนั้นนะเวลาที่เราอะเจอใครแล้วเราหลงรักโดยไม่รู้ตัวส่วนมากคนนั้นจะเป็นคนเกิดวันจันทร์แล้วถ้ายิ่งได้พบเจอพูดคุยกับเขาลงลึกเข้าไปอะเราจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เอาใจใส่คือเอาใจเขานะมาใส่ใจเราผลคืออะไรผลก็คือก็เหมือนควักใจเราเอาไปใส่ใจเขาแหละใจแล้วก็อยู่เขาไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่คือความมีพลังอันร้ายกาจอันแยบยลของคนเกิดวันจันทร์โดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าคุณสมบัติอันนี้มันติดตัวเข้ามาแต่อ่อนแต่ออกคนวันจันทร์นะถึงแม้ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอะไรคนเกิดวันจันทร์ไม่ค่อยจะแต่งหน้าจัดไม่ค่อยจะทำอะไรแบบหวือหวาแบบเป็นจุดเด่นอะไม่ค่อยชอบเป็นจุดเด่นแต่ไอ้ความไม่ค่อยชอบเป็นจุดเด่นอะมันกลับหน้าค้นหาอย่างไม่มีเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมคนที่ไม่ค่อยพยายามตัวเป็นจุดเด่นอะเราอยากไปค้นหาเนี่ยแหละลักษณะของเกิดวันจันทร์นี่ไม่นับนะที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ว่านอกจากเขาว่าจะมีทักษะในการที่รู้จิตรู้ใจคนแล้วเนี่ยเขายังมีทักษะในการเทคแคร์ดูแลคนเช่นเขาจะคอยดูที่ว่าเรานั่งนอนยืนเดินอยู่ในอิริยาบถที่สบายไหมเราจะหิวหรือเปล่าเราจะหนาวไหมเราจะอันตรายหรือเปล่าเราดูดีมีระเบียบเรียบร้อยไหมเขาจะคอยดูแลเทคแคร์มันเหมือนกับว่าถ้าเราจะฝากชีวิตของเราอะไว้กับคนที่เกิดในวันจันทร์น่ะไม่ว่าจะในฐานะของคนรักนะหรือคนที่ต้องดูแลเราอ่ะเราไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยว่าโอ้ชีวิตของเราจากนี้ไปอ่ะถ้าอยู่ในมือของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมันคงเป็นชีวิตที่สงบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านดูสว่างสวยมีความเรียกว่าแช่มชื่นใจอ่ะบ้านช่องห้องครับใช่ไหมกิริยาอาการการพูดจาการคุยกับเราอ่ะ
มันดูบริสุทธิ์ผุดผ่องมันดูเหมือนกับเป็นดินแดนที่เหมือนอยู่กับโลกในฝันเหมือนอยู่กับคนที่เขาอ่ะเกิดมาเพื่อเราเราจะรู้สึกงั้นตลอดเวลาคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะแค่เราอ่ะทำในสิ่งที่เราถนัดอาจารย์แนะนำนะถ้าใครเกิดวันจันทร์เราถนัดอะไรล่ะเราถนัดในการที่จะมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่แล้วก็ดูแลมันอย่างดีที่สุดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารายละเอียดนั้นมันไปอยู่ในคนรักเราทุกครั้งที่เราอ่ะพยายามที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกลึกๆในใจหรือพยายามที่จะดูแลคนรักเนี่ยไอ้ความละเอียดละอ่อนละเอียดอ่อนของเรามันก็จะถูกขับเคลื่อนนะด้วยความรักที่เรามีต่อเขาแล้วไอ้ความรักที่เราขับเคลื่อนไปนั่นแหละหรือแม้แต่เรายังไม่ใช่คนรักเขาแต่เราอ่ะตั้งใจให้ดูแลเทคแคร์คนรอบข้างอย่างดีที่สุดอ่ะมันจะไปกล่อมเกลาไปน้อมนำเอาจิตใจคนรอบข้างเนี่ยให้สิทธิ์โลลาบสวามิภักดิ์กับความอ่อนโยนจนกลายเป็นความรักที่มอบทั้งหัวใจทั้งชีวิตให้กับเรานี่คือสิ่งที่คนเกิดวันจันทร์มีแล้วคนอื่นมีไม่เท่าอาจจะมีแต่ไม่เท่าถ้าเกิดคุณเกิดวันจันทร์นะทำแค่นี้ก็พอคือ1คุณสมบัติที่เราอ่ะรู้จักที่จะลงรายละเอียดแล้วก็ดูแลคนอื่น2รู้จักเข้าใจคนอื่นคนเกิดวันจันทร์อาจจะไม่ชอบที่ตัวเองจะต้องเป็นนำไปอะไรเราแค่เป็นคนที่ตามเขาไปเขาอยากได้อะไรไม่ไปขัดเขาแต่สุดท้ายอ่ะคนที่ได้คุยกับคนเกิดวันจันทร์นะอดทนไม่ได้ตัวเองจะเป็นไงก็แล้วแต่สุดท้ายถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาเรียกกลับมาตายรังต้องกลับมาซบอกกลับมาหากลับมาพบเจอพูดคุยมาปรึกษานะมาขอความรักจากคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเหมือนกับที่นี่เป็นที่เดียวที่เขาอ่ะจะได้ความรักอันอบอุ่นใจอย่างแน่ๆเราแค่ทำหน้าที่ของเราคนเกิดวันจันทร์เคยดูแลคนที่เราอยากจะดูแลยังไงดูแลไปจะพูดจะคุยจะใส่ความตั้งใจเข้าไปก็พอแล้วแต่เพิ่มมานะชุดวัตถุมงคลที่อาจารย์ทำให้เนี่ยจะทำให้พลังเสน่ห์ของเราที่มันอยู่เงียบๆเรียบๆง่ายๆเนี่ยมันประจุพลังขึ้นมาในใจเขาทำให้เขาคิดถึงนะเหมือนกับว่าร้อนรนทนอยู่ไม่ได้ถ้าได้พบเจอพูดคุยชิ้นแรกเนี่ยเรียกว่ากำไรยันมนตาราคะกำไรยันมนตาราคะเนี่ยนะเราเนี่ยเอาสวมใส่เอาไว้วิธีที่เราสวมใส่เนี่ยเราสวมใส่ข้างที่เราถนัดเวลาที่เราสวมใส่นะสวมใส่ข้างที่เราถนัดกำไรยันมนตาราคะทำจากทองเหลืองซึ่งเป็นเนื้อที่ประจุอาคมได้ดีมากนะเนื้อทองเหลืองจะประจุอาคมได้ดีมากเราเนี่ยใส่เอาไว้ในข้อมือที่เราถนัดใส่เอาไว้นะข้อมือนะเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่อยู่ใกล้หรือได้คุยหรือได้พิมพ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะติดอกติดใจนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากห่างหายไปไหนแล้วเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราอะอยู่ห่างเขาเช่นเรากลับมาที่พักเขาหรือว่าบางทีเป็นคนรักอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วเขาห่างไปใช่ไหมให้เราอะใช้ผีเสื้อมนเสน่ห์หน้าตาอย่างนี้นะผีเสื้อมนเสน่ห์นะผีเสื้อมนเสน่ห์นี้ให้เราเนี่ยเอาพกพาเอาไว้ตอนที่อยู่ห่างกันถ้าเราจะนอนเอาผีเสื้อมนเสน่ห์นี้เนี่ยวางไว้ใต้หมอนเราหลับตาไปนึกถึงหน้าเขานิ่งๆชัดๆนะโดยไม่ต้องใช้คาถาเลยอาจารย์อ่ะปลุกเสกให้หมดแล้วเราแค่ทำเช่นนี้ตอนเจอเขาใส่กำไรตอนที่เป็นไงห่างเขาให้ใช้ผีเสื้อมนต์เสน่ห์อยู่ใกล้ตัวเสมอแบบนี้ก็จะทำให้ตัวเรากับตัวเขาเนี่ยนะจิตใจผูกพันกัน24ชั่วโมงเพราะอะไรตอนได้เจอก็ติดใจตอนห่างไกลก็คิดถึงอยากเจอตลอดเวลาอยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาถึงแม้ว่าคนที่เจอกับเราอ่ะจะต้องไปมีธุระปักปังหรือว่าจะอยู่ในสภาพที่ยังอยู่กับเราไม่ได้ในตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ปลุกเสกให้คนที่เกิดในวันจันทร์ใช้เนี่ยจะดึงดูดและเป็นสายใยที่ผูกพันใจของเขาอ่ะเอาไว้กับเราตลอดเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเมื่อไหร่ที่มีเวลาก็อยากจะหาเวลานะเข้ามาพบเราเข้ามาเจอเราเหมือนกับใจที่มันผูกพันเหมือนกับใจที่ไม่เคยปล่อยวางจากความคิดถึงจากเราเลยแม้แต่วินาทีเดียวนี่คือพลังมหาเสน่ห์คือชุดวัตถุมงคลที่ประจุพลังมหาเสน่ห์อย่างแรงที่สุดนะย้ำอีกทีนึง